สวัสดีครับพามาที่ The Move Room 22นะครับอันนี้ก็ไปทั้งหมดนี่เลยเดี๋ยวไปดูข้างในนี่ข้างบนเป็นอย่างนี้นะครับแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยไปเดี๋ยวเดินไปดูข้างในกันนะครับเข้ามาก็จะเจอตึก B กับตึก A นะครับแล้วก็เป็นที่จอดรถอันนี้ก็เป็น Conventional Parking แล้วก็พวกท่อน้ำต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นคอนโด Entry Level นะครับของทางแสนสิริเขาซึ่งก็ไม่ได้หรูหราอะไรนะครับเขาก็จับตลาดนั่นแล้วก็มีออโต้พาร์คกิ้งด้วยนะครับนี่เขาก็ทดลองออโต้พาร์คกิ้งอยู่พาร์คกิ้งนะฮะพาร์คกิ้งโอเคนี่ก็ชั้นล่างโอ้โหห้องผมอยู่ตรงนี้นี่ว่ะ2 3นี่ห้องผมอยู่นี่นะครับห้องผมอยู่นี่เลยโอเคแล้วก็ข้างบนน่ะเป็นอย่างนี้นะครับเอ๊ะหรือข้างหลังวะผมก็จำไม่ได้แล้ว น่าจะตรงนู้นนะครับบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศอันนี้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นที่จอดรถอันนี้เป็น EV นะฮะเขามี EV ด้วยมี1หัวแต่ว่ามี2ที่จอดนะฮะโอ้ที่จอดก็น้อยอ่ะตามกฎหมายนะครับเพราะสัก 30% รวมจอดซ้อนคันอะไรเงี้ยก็มันก็ยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะเนี่ยนะครับที่จอดไม่เยอะเลยนะเนี่ยก็เนี่ยอันนี้มีพวกมอไซค์นะฮะคิดว่าแถวนี้ก็ใช้เดินเอาจริงก็ไม่ได้เดินอะไรไกลนะครับก็เดินเอาก็มีตึก B กับตึก A นะครับเนี่ยเขาบอกเสร็จแล้วแต่ผมว่าก็ยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะนี่เดินทะลุออกไปนะนี่มีที่นั่งพักเป็นอย่างนี้นะฮะก็มีมาตรงนี้มันก็อีกบรรยากาศเลยนะครับพาไปดูเกษตรแล้วนี่พามาดูรามเขาก็จะเป็นแบบอย่างเนี้ยนะครับพื้นที่สีเขียวที่ตามกฎหมายต้องมีนะครับแล้วก็นู่นคลับเฮาส์ข้างบนนู้นกับโคเวิร์กิ้งชั้น3นะครับอยู่ข้างบนนู้นนะฮะโอเคอันนี้เป็นหญ้าเทียมครับหญ้าเทียมครับก็ดีครับดูแลรักษาง่ายดีนี่เป็นพื้นที่นั่งพักนะครับเนี่ยนั่งพักอย่างเงี้ยนะฮะตามขอบๆนะฮะเป็น assembly point นะฮะก็คอนโดเริ่มต้นนะฮะของแสนสิริเขาเขาเน้นว่าราคาแรกเริ่มจับต้องได้ล้านกว่าๆล้านแก่ๆ2ล้านเต็มที่ก็2ล้านไปปลายอะไรเงี้ยครับผมเสียงแหบหน่อยขอโทษนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนยังไม่ค่อยเสร็จเลยนะเนี่ยพูดจริงนี่แหละครับตรงนี้เป็นชั้น3มั้งนี่อันนี้ชั้น3นะฮะใช่อันนี้เชื่อมเป็นชั้น3ครับกับโคเวิร์กิ้งนะฮะแล้วก็ชั้น4นะครับแล้วก็เชื่อมอีกทีที่ชั้น7ข้างบนระหว่างตึก A กับตึก B นะครับอันนี้ B อันนี้ A ห้องของผมเนี่ยเป็นชั้น4 402ตรงนี้นะฮะที่ตึก A ครับอยู่มุมนู้นนะครับโอเคพื้นที่จอดรถก็มีแค่นี้เองนะฮะไม่ได้มากมายอะไรดูข้างนอกนะฮะอันนี้เขาก็มีระบบพาสมี AS Fiber ด้วยดีมากนะครับครบเรียบร้อยนี่ทางเข้าเป็นอย่างนี้อันนี้ดีคือเดินเข้ามาหน่อยนิดเดียวเองผมว่าเต็มที่ก็110เมตรเท่านั้นเองก็ถึงตรงนี้แล้วฮะนะครับเนี่ยเหมาะสำหรับคนทำงานนักศึกษาหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะฮะเพราะว่าเขาเป็นวันเบสอยู่เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะครับ
ได้ได้ลิฟต์เป็นอย่างนี้นะฮะขอบคุณครับของยี่ห้อเวอร์เทคนะอ๋อนี่เป็นชั้น3นะครับก็มีที่นั่งพักแล้วก็ข้างล่างก็เป็นอย่างนี้นะฮะทางเข้าอันนี้ใช้ได้นะฮะนี่ก็เชื่อมกันนะเนี่ยนะครับก็ไฟล์ exit อยู่อย่างนี้เดี๋ยวพาไป co-working อันนี้เป็น co-working space นะครับ co-working space trainดูแล้วเข้าใจแล้วอันนี้เป็น meeting room นะครับ meeting room โอ้สวย meeting room แล้วก็อันนี้เป็นนี่เขามี camera studio ด้วยนะครับแล้วก็มีตู้อำนวยความสะดวกโอ้เม้นสีแล้วก็ตู้เตาบินนะครับตามนี้นะฮะโอเคไปแอบไปดูวิวดิ meeting room อันนี้โอ้โหนี่งานนี่นี่ต้องแก้เยอะเลยฮะเนี่ยติดไปได้ไงเนี่ยโอ้นะครับmeeting room นะครับมีจอโอ้อันนี้จอโอเคให้ Samsung ด้วยนะครับนี่เป็นที่นั่งทำงานนะโอเคยังไม่ได้ไปดูห้องตัวเองเห็นไหมฮะข้างบนเข้าซอยไปเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ขึ้นไปนั่งเล่นตรงนั้นได้นะครับมันเป็นตึก B โอเคนี่ฟิตเนสรูมนะครับฟิตเนสรูมที่รามใหญ่กว่าเกษตรเลยแหละนะครับเขามีเครื่องครบกว่าของเกษตรน้อยกว่าอันนี้มี4เครื่องวิ่งเทรดมิล4เครื่องมีไบซิเคิลแล้วก็ยูนิไซเคิลอันนี้เขากว้างกว่านี่ข้างล่างนะฮะนี่แหละครับโอเคห้องผมกำลังแก้อยู่โอเคไปดูห้องไปดูนิดหนึ่งนี่ครับความสะดวกของห้องคือห้องนี้มีแค่2ห้องแล้วคุณต้องใช้คีย์การ์ดนะครับแล้วก็นี่ห้องผม402มาเลขที่5ทับ35ใช่402โอเคนี่เป็นฟิตเนสนะครับนี่ๆตรงนี้นะครับ4นะครับอันนี้ก็เป็นแบ็คยาร์ดนะครับตรงเนี้ยเจ๋งมากเลยห้องนะครับนี่เป็นสำนักงานนิตินะครับนี่ตรงนี้สำนักงานนิติครับผมแล้วก็ข้างบนของสำนักงานนิติเป็นแบ็คยาร์ดใช่ไหมครับเป็นแบ็คยาร์ดอยู่ข้างบนงั้นผมขึ้นไปดูอยู่ข้างบนนะครับทำเลดีนะฮะใกล้แล้วก็สะดวกคนแถวนี้ก็เป็นคอนโดใหม่แบ็คยาร์ดก็มีอยู่ตรงนี้นะครับแสนสิริแบ็คยาร์ดโอเคก็แบ็คยาร์ดเล็กๆนะฮะน่ารักเพราะว่าคอนโดเขาก็เล็กๆแสนสิรินะเขาจะต้องมีอย่างเงี้ยทุกอันแหละครับนะครับนี่เมื่อกี้ก็มีต่างชาติมาจองอยู่นะฮะแสดงว่าขายดีนะครับก็เลยไม่อยากวุ่นวายกับเขานี่ครับมาดูอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นทางเชื่อมนะครับชั้น3แล้วก็ชั้น4เป็นฟิตเนสนะแล้วก็ทางเชื่อมอีกอันเป็นชั้น7นะครับทางเชื่อมอีกอันเป็นชั้น7เหรอครับชั้น8ชั้น8แต่เชื่อมไปไม่มีส่วนกลางใช่ไหมครับใช่เป็นทางเชื่อมเดินกันเฉยๆเนี่ยเหมือนฝั่งนี้จะไม่มีส่วนกลางเลยก็จะเชื่อมชั้น3ชั้น8ถ้าชั้นฝั่ง B อะค่ะจะไปชั้น8ชั้น9ก็ต้องเชื่อมชั้น8แล้วขึ้นดีโอเคโอเคถ้าตึก B จะมาชั้น9ก็คือต้องมาเชื่อมชั้น8อ๋อหรือไม่ก็มา3แล้วก็ขึ้นนะอ๋อข้างบนนั้นที่ยังไม่เสร็จโอเค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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วฮะนี่ให้ดูโอเคก็ประมาณนี้นะ
ดูคร่าวๆไว้ก่อนเขาก็ยังไม่เสร็จดีบอกว่ามกราไม่ต้องไปเร่งเขาละฮะไปเรื่อยๆนะฮะทำให้ดีๆดีกว่าแล้วก็แสนสิริเขาแก้ให้อยู่ส่งมาปุ๊บเขาแก้เลยตอนนี้นะฮะเยอะเลยล่ะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันแม่วันนี้อากาศดีท้องฟ้าสดใสอ่ะปิดคลิปด้วยอันนี้ดีกว่านะครับที่ The Move ราม22นะครับฝากติดตามรับชมด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ห้องco-working space นะครับอันนั้นก็เป็น meeting room แล้วก็ camera studio เตาปิ่นห้องนี้ก็ประมาณสักประมาณ100ตารางเมตรครับก็ไม่ใหญ่แต่ว่าแบ่งกันใช้ฮะอย่างว่าฮะมันคอนโดเริ่มต้นฮะนะครับต้องเข้าใจนะครับคอนโดเริ่มต้นของแสนสิริเขา The Move นะครับเน้นที่เข้าถึงได้ราคาน่าจะถูกที่สุดของเขาแหละถ้าไม่นับคอนโดมีนะครับโอเค